อเล็กเลนเดลโพสต์ภาพคู่กับแฟนสาวสุดหวานในวันแห่งความรักนานทีปีหนไม่ค่อยเห็นออกสื่อก่อนหน้านี้ทำเอาสาวๆทั้งประเทศหมดหวังกันเลยทีเดียวเพราะหนุ่มอเล็กเลนเดลก่อนหน้านี้ลงภาพวันเกิดพร้อมแท็กขอบคุณสาวปริศนานอกวงการมีนามว่าเจนนี่จนกลายเป็นประเด็นว่าอเล็กเปิดตัวรักครั้งใหม่หลังจากคงสถานะโสดมานานและพอไปถามหนุ่มอเล็กเจ้าตัวก็ไม่ปฏิเสธและขอไม่พูดเรื่องนี้อยากเก็บเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวถ้าอยากจะเปิดเผยเรื่องนี้ก็จะเปิดเผยในช่องทางของตนเองล่าสุดทางด้านหนุ่มอเล็กได้โพสต์ภาพคู่หวานใจสาวเจนนี่ต้อนรับวาเลนไทน์ที่ไม่ค่อยได้เห็นออกสื่อลงบนอินสตาแกรมพร้อมระบุข้อความว่าแฮปปี้วาเลนไทน์